เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงเล่าเรียงนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นึงจะไปพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของดาวเคราะห์ที่มีความใกล้เคียงกับโลกนะครับซึ่งสิ่งมีชีวิตอาจจะสามารถอยู่อาศัยได้นะครับเป็นอย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับคุณสุภชัยอาวิพันธ์นักวิจัยกลุ่มวิจัยดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะและชีวดาราศาสตร์สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนนะครับในช่วงเล่าเรียงครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบกล่องใส่ของอเนกประสงค์จากธนาคารออมสินนะครับเพียง1รางวัลเท่านั้นให้กับคุณผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามนะครับแล้วก็ส่งคำตอบกลับมาในรูปแบบของ SMS ก็ได้หรือว่าจะเป็น Facebook Live ก็ได้นะครับ2ช่องทางด้วยกันช่องทางแรก SMS พิมพ์ข้อความหรือว่าพิมพ์คำตอบแล้วส่งกลับมาที่หมายเลข4221075นะครับ4221075ส่วนอีกช่องทางนึงเป็น Facebook Liveก็พิมพ์คำตอบเข้าไปในเพจเล่าสู่กันฟังได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้1ท่าน1รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังเป็นภาษาไทยและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนเนี่ยนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเดือนละ1ท่านเพื่อมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีนะครับนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถที่จะร่วมสนุกในเพจเล่าสู่คนฟังได้อีกช่องทางหนึ่งนะครับเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กำหนดเอาไว้ได้ในทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังเดี๋ยวคำถามตามมานะครับข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินครับได้ประกาศความสำเร็จของการเป็นโซเชียลแบงค์หรือว่าธนาคารเชิงสังคมนะครับด้วยการสร้างผลลัพธ์เชิงบวกต่อสังคมหรือว่าโซเชียลอิมแพคให้กับประชาชนและมีผู้ได้รับประโยชน์มากถึง16ล้านคนด้วยกันนะครับหรือว่าคิดเป็นเม็ดเงินมูลค่า 47,500 ล้านบาทนะครับนี่เป็นข้อมูลตัวอีกครั้งนะครับธนาคารออมสินได้ประกาศความสำเร็จในการเป็นโซเชียลแบงค์หรือว่าธนาคารเชิงสังคมด้วยการสร้างผลลัพธ์เชิงบวกต่อสังคมหรือว่าโซเชียลอิมแพคให้ประชาชนได้รับประโยชน์เป็นจำนวนถึง16ล้านคนด้วยกันนะครับแล้วก็คิดเป็นเม็ดเงินมูลค่า 47,500 ล้านบาทนะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามครับถามคุณความว่าความเป็นโซเชียลแบงค์ของธนาคารออมสินเนี่ยนะครับสร้างผลลัพธ์เชิงบวกต่อสังคมหรือว่าโซเชียลอิมแพคโดยมีประชาชนได้รับประโยชน์จำนวนเท่าไหร่นะครับจำนวนเท่าไหร่ตอบเป็นตัวเลขกลมๆนะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับมาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆฝากท่านผู้ฟังกันครับธนาคารออมสินได้รายงานผลการดำเนินงานจนถึงวันที่31ธันวาคม2565นะครับว่าธนาคารมียอดสินทรัพย์รวมทั้งหมด3,104,882 ล้านบาทนะครับหรือว่าเพิ่มขึ้น111จากปี2562นะครับโดยมีเงินฝากรวมทั้งสิ้น2,646,049 ล้านบาทหรือว่าเพิ่มขึ้น 109.7 จากปี2562นะครับโดยมีสินเชื่อรวมทั้งหมด 2,296,928 ล้านบาทหรือว่าเพิ่มขึ้น 106.7 จากปี2562เช่นกันนอกจากนี้ครับระดับความแข็งแกร่งพิจารณาจากอัตราส่วนเงินทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงหรือว่า BIS ratio เนี่ยนะครับจะอยู่ที่ 117.69และนอกจากนี้ธนาคารยังสามารถควบคุมหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือว่า NPL ให้อยู่ในระดับร้อยละ 2.55 ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายการควบคุมนะครับแล้วก็มีเงินสำรองเพื่อรองรับความเสียหายจากหนี้เสียรวมทั้งหมด 1,178 ล้านบาทนะครับซึ่งเป็นการแตะระดับแสนล้านบาทครั้งแรกเป็นประวัติการนะครับสะท้อนให้เห็นถึงความมั่นคงความมีเสถียรภาพของธนาคารอยู่ที่ระดับ174ระดับร้อยละ 174.28 นะครับโดยธนาคารสามารถทำกำไรได้ในระดับที่เหมาะสมรวมทั้งหมด 27,126 ล้านบาทเป็นกำไรสุทธิในระดับสูงกว่าปีที่ผ่านมาและสูงกว่าปี2562นะครับก่อนที่จะเปลี่ยนจุดยืนเป็นธนาคารเพื่อสังคมนะครับซึ่งผลกำไรเกิดจากการที่ธนาคารลดต้นทุนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อนำกำไรไปจัดสรรทำภารกิจช่วยสังคมตามนโยบายของรัฐและนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินจำนวนทั้งหมด 17,349 ล้านบาทซึ่งเป็นยอดนำส่งสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ58แห่งโดยนำส่งเป็นลำดับที่4นะครับธนาคารออมสินครับได้วางแผนในการดำเนินงานในปี2566นะครับด้วยการยกระดับการสร้างผลกระทบเชิงบวกหรือว่าโซเชียลอิมแพคผ่านมิติการดำเนินงาน3ด้านด้วยการประกอบไปด้วยมิติด้านที่1คือการสร้างการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรม
ผ่านบริการสินเชื่อที่ดินมีที่มีเงินแล้วก็บริการดิจิตอลเวนดิ้งนะครับทั้งในส่วนที่ให้บริการผ่านแอปพลิเคชัน MyMo แล้วก็ผ่านให้บริการนันแบงค์ซึ่งจะเปิดตัวครั้งแรกในปี2566นี้นะครับส่วนมิติการดำเนิน งานด้านที่2เป็นการพัฒนาศักยภาพให้เข้มแข็งและยั่งยืนผ่านการสร้างผู้ประกอบการสร้างชุมชนเข้มแข็งและการสร้างความมั่นคงยามเกษียณให้กับประชาชนทั่วไปนะครับแล้วก็มิติการดำเนิน งานด้านที่3เป็นการบูรณาการแนวคิดเพื่อสังคมลงในภารกิจสำคัญของธนาคารทั้งด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการดำเนินงานและการทำโครงการพิเศษต่างๆโดยธนาคารได้ตั้งเป้าหมายที่จะให้ความช่วยเหลือและสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนและสังคมได้ในระดับที่กว้างขวางกว้างขึ้นนะครับและสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามกรอบของ SDGs ด้วยนะครับธนาคารออมสินครับได้ออกโปรโมชั่นฉลองปีใหม่นะครับกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ15เดือนนะครับโดยเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนนั้นจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 0.90 ต่อปีหรือว่าเทียบเท่ากับเงินฝากประจำที่ร้อยละ 1.05 ต่อปีนะครับส่วนเงินฝากประเภทเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ15เดือนจะได้รับดอกเบี้ยเป็นแบบขั้นบันไดในอัตราสูงสุดร้อยละ 4.99 ต่อปีนะครับเฉลี่ยร้อยละ 1.25 ต่อปีหรือว่าเทียบเท่ากับเงินฝากประจำที่ร้อยละ 1.47 ต่อปีนะครับซึ่งเมื่อได้รับดอกเบี้ยแล้วไม่ต้องเสียภาษีดอกเบี้ยแต่อย่างใดนะครับสามารถฝากได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหมดเขตวันที่31มกราคมนี้นะครับหรือจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่กำหนดเอาไว้ในภายหลังนะครับสำหรับเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับเอาละครับช่วงนี้ครับช่วงเล่าเรียงเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องของดาวเคราะห์ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับโลกเนี่ยนะครับพูดคุยกับคุณสุประชัยอาวิพันธ์นักวิจัยกลุ่มวิจัยดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะและชีวดาราศาสตร์สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับสุประชัยครับสวัสดีครับผมครับดาวเคราะห์ที่ว่านี้ต้นสายปลายทางต้นสายปลายเหตุมายังไงฮะคุณสุประชัยฮะครับผมก็ความจริงแล้วดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะในปัจจุบันเนี่ยเราก็มีการค้นพบมาค่อนข้างต่อเนื่องเรื่อยๆตอนนี้มีอยู่ประมาณสัก 5,000 ดวงแล้วโอ้โหครับผมเยอะนะฮะค่อนข้างเยอะพอสมควรแต่ดวงใหม่ที่เพิ่งค้นพบเนี่ยถูกก็ค้นพบด้วยกล้องโทรทัศน์อวกาศที่เรียกว่าเทสก็คือเป็นกล้องที่มันอยู่บนนอกโลกของเราเป็นไงครับผมอ๋อครับครับไปอยู่ส่วนไหนฮะนอกโลกก็คือ NASA เนี่ยเขาส่งยานขึ้นไปเหมือนกับคล้ายๆส่งกล้องขึ้นไปบนอวกาศแล้วก็กล้องตัวเนี้ยมันจะทำหน้าที่ถ่ายภาพส่งข้อมูลมายังโลกตลอดเวลาอ๋อครับก็ส่งเป็นทอดๆอย่างเงี้ยแหละครับครับผมเขาก็จะส่งข้อมูลมาแล้วก็เราก็นักศึกษาเนี่ยก็จะเอามาวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆครับผมครับแหมทีนี้มันในอวกาศมันกว้างเหลือเกินเนี่ยเรากำหนดเข้าไหมหรือว่าเขาจะถ่ายเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆฮะครับผมคือกล้องตัวเนี้ยก็คือมันจะถ่ายเหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งของท้องฟ้าของเราเนี่ยครับส่วนหนึ่งของอวกาศของเราเนี่ยครับทุกๆ1เดือนเนี่ยมันจะอยู่บริเวณเดิมแล้วก็หลังจากนั้นเดือนถัดไปเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนบริเวณไปเรื่อยๆนะครับผมครับอย่างที่เราไปเจอดาวดวงนี้เป็นยังไงบ้างฮะลักษณะมันครับผมก็คือความจริงดาวดวงเนี่ยในกล้องโทรทัศน์อวกาศเคสที่เจอดาวเคราะห์ดวงเนี่ยที่ชื่อว่า TOI 700E เนี่ยครับผมความจริงแล้วเนี่ยในระบบเนี่ยกล้องทันดวงเนี่ยได้เจอดาวเคราะห์นอกระบบมาก่อนหน้านี้แล้วในระบบเดียวกันเนี่ย3 ดวงก็คือตัวลงท้ายมันก็จะกลายเป็น B C D แบบนี้ครับผมก็คือเป็น TOI 700B TOI 700C แล้วก็ TOI 700D ครับผมก็คือก่อนหน้านี้เจอกันแล้ว3ดวงแล้วปีล่าสุดเนี่ยเขาเพิ่งไปพบว่ามันมีดวงหนึ่งคือดวงที่4ในระบบก็คือเป็น TOI 700E นะครับ 700E ใช่ไหมคือดวงล่าสุดนี้เลยที่เราคุยกันอยู่นี่นะฮะใช่ครับผมอ๋อครับครับลักษณะเขาเป็นยังไงบ้างครับครับผมดาวเคราะห์ดวงเนี่ยความจริงแล้วลักษณะเนี่ยคล้ายๆกับโลกของเรานะครับผมก็คือมีรัศมีเนี่ยประมาณใกล้เคียงกับโลกของเราก็คือขนาดทุกอย่างเนี่ยใกล้เคียงกับโลกของเราและที่สำคัญก็คือดาวเคราะห์ดวงเนี่ยอยู่ในเขตที่เขาเรียกว่าเป็นสิ่งมีชีวิตอยู่อาศัยได้ก็คือพูดง่ายคืออย่างมนุษย์บนโลกของเราหรือสิ่งมีชีวิตบนโลกของเราเนี่ยปกติเราต้องการน้ำในรูปแบบของเหลวก็คืออุณหภูมิเนี่ยมันไม่สูงเกินไปไม่ร้อยไม่สูงหรือต่ำเกินไปก็คือน้ำเนี่ยยังอยู่ในรูปแบบของน้ำอยู่คือถ้าเกิดว่าอุณหภูมิมันสูงเกินไปเกินน้ำมันก็ระเหยน้ำมันก็จะระเหยออกเป็นไอถ้าเย็นเกินไปเนี่ยเราก็จะเห็นก็แข็งอีกเป็นน้ำแข็งเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับผมครับเพราะฉะนั้นแล้วน้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าสิ่งมีชีวิตบนโลกของเราเนี่ยใช้น้ำที่อยู่ในรูปแบบของของเหลวในการดำรงชีวิตเนี่ยค่อนข้างเยอะเรากินน้ำเกือบทุกวันถ้าเราอดน้ำเนี่ยเราตายก่อนที่จะอดข้าวซะอีกนะครับทีนี้ถ้าจะเปรียบเทียบสมมุติว่าเราอยู่บนโลกเนี่ยลักษณะที่เราไปเห็นเนี่ยมันจะประมาณทะเลทรายหรืออะไรพวกนี้ได้ไหมฮะบนโลกใบนี้ความจริงตอนเนี้ยเรายังไม่ทราบว่าพื้นผิวจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีอุณหภูมิสักกี่องศาอ๋อครับจะกลายเป็นเหมือนกับแต่เขาคาดการว่าน่าจะเป็นอยู่ในช่วงระหว่างประมาณสัก
ั้งแต่50จนถึงเกือบ100ก็คือพูดง่ายคือมันอาจจะร้อนกว่าร้อนกว่าทะเลทรายร้อนกว่าทะเลทรายนิดนึงครับลักษณะเนี่ยความจริงมันใกล้น่าจะใกล้เคียงกับพูดง่ายคือคล้ายๆกับดาวศุกร์ของเรานะครับแต่ก็มันก็มีโอกาสที่จะมีปรากฏการณ์บางอย่างอย่างเช่นมันอาจจะหมุนเร็วมากๆหรือว่ามันอาจจะหมุนช้ามากจนทำให้บางบริเวณเนี่ยมันเหมาะสมกับสิ่งมีชีวิตอยู่ได้เป็นไงครับอ๋อแต่คำว่าสิ่งมีชีวิตเดี๋ยวคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปนึกว่าเป็นมนุษย์นะไม่ใช่นะครับผมยังไม่ใช่มนุษย์คือยังไม่ใช่นะสิ่งที่เราคาดการณ์กันเนี่ยก็คือพูดง่ายคือเราคาดการณ์ว่าเรานักศาสตร์เนี่ยต้องการหาสิ่งมีชีวิตก็คือถามว่าสิ่งมีชีวิตที่น่าจะศาสตร์ต้องการตามหาเนี่ยพูดง่ายก็คือเป็นสิ่งมีชีวิตที่คล้ายๆกับสิ่งมีชีวิตบนโลกของเราก็คือพูดง่ายคือมีนักอาศัยน้ำอาศัยชั้นบรรยากาศในการหายใจแต่มันก็มีสิ่งมีชีวิตในรูปแบบอื่นๆอย่างเช่นถ้าเราไปดูหนังไซไฟเนี่ยก็เอเลี่ยนบางตัวเนี่ยอาจจะอยู่ได้โดยที่แบบไม่ต้องใช้น้ำก็ได้อาจจะอยู่ในที่ร้อนมากแต่เราต้องการหาสิ่งมีชีวิตที่มันคล้ายกับบนโลกของเราฉะนั้นเราก็เลยพยายามตามหาดาวเคราะห์เนี่ยที่มีลักษณะใกล้เคียงกับโลกของเราครับผมอ๋อหมายถึงว่าถ้าจริงๆมันอาจจะดาวดวงอื่นอาจจะมีสิ่งมีชีวิตแต่ว่าเราอยู่กับมันไม่ได้เขาแต่เขาอยู่เขาได้ถูกไหมฮะโดยหลักการอาจจะเป็นไปได้อ๋ออาจเป็นไปได้ใช่ไม่มีอะไรแน่นอนเลยเพราะฉะนั้นถ้าอย่างดาวเคราะห์ที่เราเจอเนี่ย5,000กว่าดวงมีสักกี่ดวงที่อาจจะแม้ผมจะใช้คำว่าใกล้เคียงกับของโลกนะฮะมีไหมครับผมความจริงแล้วในปัจจุบันเนี่ยก็มีประมาณเกือบ100ดวงแล้วเกือบ100ดวงที่มันใกล้เคียงมีลักษณะใกล้เคียงกับโลกก็คือพูดง่ายก็คือมีขนาดเนี่ยเป็นดาวเคราะห์หินถ้าเกิดเราไปอยู่แบบประเทศดาวเคราะห์แบบคล้ายๆเป็นดาวเคราะห์ขนาดใหญ่คล้ายกับดาวพฤหัสหรือดาวเสาร์เนี่ยเราไม่มีมันเป็นดาวเคราะห์แก๊สเพราะฉะนั้นเราอยู่ไม่ได้ดินที่จะอยู่ได้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องอุณหภูมิที่เราคาดหวังว่าน้ำเนี่ยจะอยู่ในรูปแบบของเหลวอยู่ดาวเคราะห์ประเภทเนี่ยมีอยู่ประมาณสักประมาณเกือบๆร้อยดวงได้ครับแต่ระบบเนี่ยความจริงจะบอกว่าเอ๊ะ1ใน100มันก็ดูแบบเอ๊ะมันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ที่นักดาราศาสตร์เจอใช่มั้ยครับแต่ในความน่าสนใจของระบบนี้ก็คือมันมีดาวเคราะห์อยู่2ดวงที่อยู่ในบริเวณที่เค้าเรียกว่าสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ได้ก็คือพูดง่ายคือน้ำอยู่ในรูปแบบของเหลวแล้วก็มีลักษณะใกล้เคียงกับโลกก็คือ KYI 700D แล้วก็700E D และ E นะฮะครับผมก็คือ1ตัวดวง D เนี่ยก็ถูกค้นพบมาก่อนหน้านี้แล้วแล้วอันนี้คือเป็นดวงที่2ในระบบเดียวกันที่มีโอกาสที่จะมีสิ่งมีชีวิตอยู่ได้ครับก็คือระบบนี้มี2ดวงซึ่งเป็นระบบที่ค่อนข้างแปลกพอสมควรที่เราเจอว่ามันมีโอกาสคือจาก4ดวงเนี่ยเราเจอแล้วว่าทั้ง2ดวงมีโอกาสที่จะมีสิ่งมีชีวิตที่สามารถไปอยู่ได้ตัวเนี้ยเราเห็นแต่ภาพเนี่ยแล้วมันมีปัจจัยอะไรทำให้เรามั่นใจว่ามันมีสิ่งมีชีวิตน่าจะมีสิ่งมีชีวิตฮะตอนนี้เราไม่สามารถยืนยันได้ยืนยันไม่ได้ใช่มั้ยฮะมีสิ่งมีชีวิตหรือเปล่าแต่สิ่งที่เราวัดได้เนี่ยก็คือเราว่าสามารถวัดขนาดของมันได้ที่เราเห็นดาวเคราะห์ตัวเนี้ยมันผ่านหน้าดาวฤกษ์แต่เราแต่ว่าดาวเคราะห์มีขนาดใหญ่เนี่ยเวลาที่มันผ่านหน้าแสงก็จะโดนบังไปเยอะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็จะเห็นว่าดาวเคราะห์เนี่ยขนาดเนี้ยมันใกล้เคียงกับโลกของเราที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเรารู้ว่าการโคจรรอบดาวฤกษ์ของมันเนี่ยมันโคจรทุกๆประมาณสัก20กว่าวันซึ่งเมื่อเรามาคำนวณอุณหภูมิของดาวเคราะห์แล้วเนี่ยพอๆกับโลกเลยก็คิดว่าพอกับโลกเพราะฉะนั้นเราก็เลยบอกว่าเอ๊ะดาวดวงเนี้ยมันน่าสนใจนะครับโอ้ครับแต่ว่ายังไม่ต้องพูดถึงการเดินทางไปใช่ไหมฮะเอ้าคือเรื่องการเดินทางก็ยังยากอยู่เพราะว่ามันห่างดาวดวงเนี้ยความห่างไปไม่ค่อยเยอะอยู่ที่ประมาณ100ปีแสงแต่ถ้าว่า100ปีแสงเนี่ยพูดง่ายคือถ้าเกิดว่าเราเดินทางด้วยความเร็วแสงเนี่ยคือ100ปีพูดง่ายคือ1ช่วงชีวิตคนเนี่ยถึงจะไปเห็นดาวดวงนั้นเพราะฉะนั้นการเดินทางไปเนี่ยค่อนข้างยากอย่าพูดถึงเลยเนี่ยเราอาจจะศึกษาถ้าเรามีกล้องโทรทัศน์อะไรต่างๆมากขึ้นในอนาคตเนี่ยเราอาจจะศึกษาได้ว่าชั้นบรรยากาศของมันเนี่ยมีก๊าซอะไรผสมอยู่บ้างแบบนี้เราก็อาจจะศึกษาเพิ่มเติมได้อ๋อแต่ว่าต้องศึกษาจากวิธีการอย่างนี้ก่อนคือใช้กล้องโทรทัศน์ส่งไปก่อนใช่ไหมฮะใช่ครับผมเพื่อดูข้อมูลมันก่อนหลังจากนั้นแล้วถ้าในอนาคตมันมีเราอาจจะส่งสัญญาณอะไรไปแล้วก็รออีกสัก200ปีแล้วเราถึงจะรอรับสัญญาณของเขาตอบกลับมาถ้าเกิดเราว่ามันมีสิ่งมีชีวิตอยู่จริงแบบนี้ครับครับเอาเป็นว่าวันนี้ก็ศึกษากันไปก่อนแต่ว่าการศึกษานี่มันก็เหมือนกับเป็นการต่อยอดไปเรื่อยๆไหมครับคุณสุภชัยใช่ครับผมเพราะว่าความจริงแล้วเนี่ยก็คือดาวเคราะห์เนี่ยความจริงเราคิดว่าดาวเคราะห์เนี่ยทั่วในอวกาศของเราเนี่ยน่าจะมีนับล้านดวงเพราะฉะนั้นแล้วการที่เราเจอมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยทำให้เราศึกษาได้ว่าเอ๊ะดาวเคราะห์แต่ละประเภทเนี่ยมันมีมากมีน้อยต่างๆยังไงครับเราอาจจะเจอว่าเอ๊ะดาวเคราะห์คล้ายๆโลกเนี่ยอาจจะมีเยอะกว่าดาวเคราะห์ที่คล้ายดาวพฤหัสหรืออะไรต่างๆครับเพียงแต่ว่ามันต้องหาให้เจอแล้วมันจะมีสักกี่ดวงจะตอบไม่ได้ตรงนี้ใช่ครับอ๋อครับแต่ว่าในระบบสุริยะจักรวาลของเรานี่ไม่มีแล้วใช่ไหมฮะหรือว่ายังไม่แน่ความจริงเนี่ยดาวเคราะห์ในระบบสุริยะปัจจุบันเนี่ยเรามีทั้งหมด8ดวงถามว่ามันมีโอกาสที่จะมีดวงที่9ดวงที่10ไหมคำตอบ
คือก็ยังมีโอกาสอยู่เพราะว่าดาวเคราะห์ที่มันห่างออกไปเนี่ยเนื่องจากดาวเคราะห์มันไม่มีแสงสว่างในตัวเองทำให้เราสามารถที่จะสังเกตการมันได้ยากถ้ามันห่างไกลออกไปเนี่ยความสว่างมันจะน้อยมากมันก็มืดใช่ไหมฮะใช่ครับผมเพราะงั้นแล้วถามว่าในระบบสุริยะของเราเนี่ยอาจจะมีดาวเคราะห์เพิ่มเติมในอนาคตได้ไหมก็คำตอบคือมีโอกาสอยู่แต่แน่นอนว่าจะไม่ใช่ดาวเคราะห์ที่มีขนาดใหญ่หรือว่าเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้กับโลกของเราอาจจะเป็นดาวเคราะห์ที่ห่างไกลจากดาวพลูโตหรือว่าดาวเนปจูนออกไปไกลกว่าโอ้โหอย่างนี้เขาก็ไม่ได้รับอิทธิพลจากดวงอาทิตย์เราเลยนะครับใช่ครับผมทำให้การสังเกตการเนี่ยทำได้ยากเพราะว่าปกติดาวเคราะห์เนี่ยมันจะสะท้อนแสงจากดวงอาทิตย์แล้วมันไปออกไปเนี่ยมันก็จะแสงครับผมจำเป็นไหมครับว่าดวงอาทิตย์อาจจะต้องมีมากกว่าหนึ่งดวงนอกกว่าระบบสุริยะจักรวาลของเราเนี่ยอ๋อก็คือความจริงดาวฤกษ์บนท้องฟ้าของเราเนี่ยครับผมก็เป็นเหมือนกับดวงอาทิตย์แต่ละดวงเป็นดวงดวงอยู่แล้วเนี่ยครับผมเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือดาวเคราะห์เนี่ยก็สามารถที่ดาวฤกษ์แต่ละดวงเนี่ยนักศาสตร์คุณพบว่าดาวฤกษ์กับทุกดวงเนี่ยจะมีดาวเคราะห์โคจรรอบมันอยู่ครับนะครับผมแต่ถามว่ามีดาวฤกษ์ที่แบบว่ามากกว่าหนึ่งดวงไหมที่หมายว่าระบบที่มีดาวฤกษ์มากกว่าหนึ่งดวงไหมก็มีเหมือนกันมีเหมือนกันพวกไฟพวกเป็นเหมือนกับดาวไททูอินในสตาร์วอร์หรือแรงต่างเนี่ยก็มีเหมือนกันครับผมโอ้แสดงว่าไม่แน่เหมือนกันว่าอาจจะมีสิ่งมีชีวิตนอกโลกเนี่ยเขาอาจจะมองเราอยู่เป็นไปได้ไหมฮะเป็นไปได้ครับผมคือก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ที่สิ่งมีชีวิตนอกโลกเนี่ยจะมองกลับมาหาเรามาดูว่าเอ้ยตอนนี้พยายามต่อสื่อสารกับเราอยู่ได้แต่ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันของเราเนี่ยยังไปไม่ถึงไปไม่ถึงตรงนั้นโอ้ครับอย่างนับวันนี้ถ้าเกิดเทียบกับสมัยอพอลโลขึ้นไปใหม่ๆนี่เราพัฒนาก้าวหน้าไปขนาดไหนเทคโนโลยีอวกาศของเราวันนี้ครับผมคือพูดง่ายๆคือถ้าพูดถึงแค่จำนวนดาวเคราะห์ที่อยู่นอกระบบสุริยะจักรวาลของเราเนี่ยเมื่อประมาณ30ปีที่แล้วเนี่ยเราเพิ่งเจอดวงแรกครับผม30ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็คือก่อนหลังอพอลโลตั้งเกือบ20ปีครับ50ปีเราถึงจะเจอดวงแรกครับปัจจุบันเนี่ยจาก30ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเจอ 5,000 ดวงแล้วอัตราเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างรวดเร็วนะครับผมเพราะฉะนั้นความรู้เกี่ยวกับทางด้านดาวเคราะห์ของเราเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยมันกำลังก้าวกระโดดอย่างมากเพราะว่าเราเจอดาวเคราะห์ใหม่ๆเกือบทุกวันนะครับตอนนี้ครับแสดงว่าเทคโนโลยีก็มีส่วนสำคัญทำให้เราหาเจอมากขึ้นนี่ฮะใช่ครับผมก็คืออย่างเช่นการส่งกล้องโทรทัศน์ไปยังอวกาศหรือแม้กระทั่งการที่ประเทศต่างๆเนี่ยเรามีกล้องโทรทัศน์ต่างๆเนี่ยประเทศไทยของเราเนี่ยก็มีกล้องโทรทัศน์ขนาดใหญ่อย่างที่ดอยอินทนนท์ของเรา 2.4 เมตรเนี่ยก็สามารถใช้ในการศึกษาหาดาวเคราะห์ได้เหมือนกันอ๋อแต่ว่าตรงมันไปไกลได้ขนาดไหนฮะคุณสุภชัยไปไกลได้ขนาดไหนความจริงเราไม่พูดถึงว่าไปไกลได้ขนาดไหนเพราะว่าเนื่องจากว่าปกติเราจะพูดถึงความสว่างความสว่างใช่ไหมครับใช่ครับว่าดาวที่เราเห็นเนี่ยที่เราสามารถสังเกตการได้เนี่ยแน่นอนว่าตอนนี้มันอาจจะไกลไม่ถึงประมาณสัก1,000ไม่สัก100หรือ 1,000 ปีแสงครับเพราะว่าดาวฤกษ์แต่ละดวงเนี่ยความสว่างก็ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นจะพูดถึงระยะห่างค่อนข้างยากครับผมแต่เราก็สามารถที่จะเดินดูดาวเคราะห์ที่ดาวฤกษ์ที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยสามารถสังเกตการได้ค่อนข้างครบถ้วนแล้วแต่ตอนนี้เนี่ยก็จะอาจจะไกลออกไปครับอย่างนี้แสดงว่าบรรดาแวดวงนักดาราศาสตร์ทั้งหลายเนี่ยเวลาที่เขาไปเจออะไรเขาเนี่ยเขาก็ต้องแชร์ข้อมูลกันสิฮะใช่ครับผมเพราะในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าการที่ข้อมูลต่างๆเนี่ยอย่างกล้องโทรทัศน์อวกาศเคสเนี่ยที่เจอดาวเคราะห์ดวงใหม่ TO-R700E เนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่าพอข้อมูลถูกมาที่อันโลกแล้วก็เขาก็จะเผยแพร่ให้กับนักดาราศาสตร์ทั่วโลกเพื่อจะทำการวิเคราะห์ข้อมูลบางทีถ้าว่ามีนักศึกษาเด็กศึกษาเนี่ยอาจจะไปเจอดาวเคราะห์ดวงใหม่จากข้อมูลเหล่านี้ที่นักดาราศาสตร์ไม่สามารถหาเจอได้ก็มีเหมือนกันก็มีเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าโอ้ข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่ทรงคุณค่ามากเลยสมกับที่เรามีเทคโนโลยีใหม่ๆเลยนะครับแต่ยังอนาคตข้างหน้าก้าวต่อไปที่เราจะเดินต่อเนี่ยเราคงต้องหากันต่อไปใช่ไหมฮะใช่ครับผมก็คือหลังจากนี้แน่นอนว่าการที่เราจะหาเราก็คงต้องหาดาวเคราะห์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแน่นอนจำนวนมันอาจจะเพิ่มขึ้นเป็นหลักหมื่นหลักแสนหรือ1ล้านแต่ที่สำคัญก็คือหลังจากเนี้ยพอดาวเคราะห์ที่เรารู้จักแล้วเนี่ยบางดวงเนี่ยเราก็อาจจะต้องทำการศึกษาเพิ่มเติมอย่างเช่นหาว่าจะได้ดาวมันเนี่ยเป็นอย่างไรแบบนี้แบบว่าจะมีออกซิเจนจะมีคาร์บอนไดออกไซด์หรือมีก๊าซอะไรอยู่ในชั้นบรรยากาศหรือว่ามีโครงสร้างอย่างไรเนี่ยก็เป็นเทคโนโลยีที่เราต้องพัฒนากันต่อไปโอ้โหเราจะศึกษาได้ยังไงผมยังนึกภาพไม่ออกคุณสุภชัยเพราะมันเห็นแต่ตาเนี่ยมันไม่ได้เห็นไม่ใกล้ชิดเลยนั้นเพราะว่าข้อมูลจากแสงดาวฤกษ์ที่เรามันส่งแสงเหรอฮะแสงจากดาวฤกษ์ที่ส่งมาเนี่ยตอนที่ดาวเคราะห์เนี่ยมันไปผ่านข้างหน้าสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันก็ผ่านชั้นบรรยากาศของมันใช่ของดาวเคราะห์เหมือนกันซึ่งการที่ผ่านชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์เนี่ยเราสามารถนำแสงที่ผ่านชั้นบรรยากาศเนี่ยมาวิเคราะห์ถึงองค์ประกอบทางเคมีได้ปัจจุบันเนี่ยเรามีการเจอว่าดาวเคราะห์บางดวงเนี่ยมีน้ำที่อยู่ในรูปแบบของไอ้น้ำอยู่ไอ้น้ำนะฮะใช่ครับผมเราเจอดาวเคราะห์หลายดวงแล้วที่แบบสัก20ดวงที่เรารู้ว่ามีน้ำในรูปแบบของไอ้น้ำอยู่ในชั้น
ชิงบรรยากาศครับผมซึ่งในอนาคตเนี่ยมันก็อาจจะเราจะศึกษาต่อไปเรื่อยเพื่อบอกได้ว่าอย่างเช่นดาวล็อกเคาะตัว TOI 700E เนี่ยอาจจะมีชั้นบรรยากาศเป็นอย่างไรอาจจะเป็นมีไอ้น้ำอยู่หรือว่ามีอะไรต่างอยู่ก็เป็นไปได้ความน่าจะเป็นนะครับพูดง่ายอ๋อน่าสนใจเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครสนใจอยากจะเรียนรู้พวกนี้เนี่ยเข้าไปที่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์ได้ไหมครับได้ครับผมครับแล้วมีเว็บไซต์มีอะไรบอกใช่ไหมครับข้อมูลตรงนี้ก็ความจริงเรามีแฟนเพจที่เป็นแฟนเพจ Facebook นะครับเป็นแฟนเพจนาริตสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาตินะครับ NARIT นะครับนาริตเป็นย่อภาษาอังกฤษของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติซึ่งเราก็จะมีการที่มีบทความต่างๆเกี่ยวกับทางดาราศาสตร์แล้วก็อาจจะมีค่ายหรือว่าการที่กิจกรรมต่างๆที่ทำให้เด็กแล้วก็ไม่กล้าผู้ใหญ่ด้วยเหมือนกันเนี่ยเข้าไปมาร่วมกิจกรรมกับเราได้นะครับผมครับลองดูนะครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนได้ความรู้เยอะเลยขอบพระคุณมากนะครับโอกาสหน้าคุยกันใหม่ครับขอบพระคุณนะครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับคุณสุภชัยอาภิพันธ์นะครับนักวิจัยกลุ่มวิจัยดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะแล้วก็ชีวดาราศาสตร์สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนนะครับก็จบปริญญาเอกด้านนี้โดยตรงเลยเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังที่สนใจเนี่ยลองเข้าไปดูในเพจของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติก็ได้นะครับอมตะฮะแล้วก็ลึกซึ้งทีเดียวเพราะว่าเราก็ไม่รู้นึกภาพไม่ออกเหมือนกันว่าโอ้โหอยู่ทั้งไกลขนาด100ปีแสงเนี่ยเดินทางยังไงมันเดินทางไม่ถึงอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะได้เห็นภาพให้ตื่นเต้นดีนะครับเอาละครับนี่เป็นช่วงเล่าเรียงครับผมไปเฉลยคำถามวันนี้ถามคุณผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับกับการเป็นโซเชียลแบงค์เนี่ยสามารถที่จะสร้างผลลัพธ์ในเชิงบวกให้กับสังคมหรือว่าโซเชียลอิมแพคได้นะครับคำถามคือจากการดำเนินการดังกล่าวมีประชาชนได้รับประโยชน์เป็นจำนวนเท่าไหร่นะครับคำตอบคือ16ล้านคนตัวเลขกลมๆนะครับเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรวันพรุ่งนี้ครับกลับมาบอกกล่าวกันในรายการเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ